การฉีดพลาสมาเนี่ยก็คือการเอาเลือดของเราเองเนี่ยซึ่งมีส่วนประกอบก็คือพลาสมาเนี่ยเอามาใช้ในการรักษาโรคทางกระดูกและกล้ามเนื้อแล้วพลาสมาเนี่ยได้มาอย่างไรพลาสมาได้มาโดยขบวนการพิเศษโดยการแยกเอาพลาสมามาจากเลือดของเราเองโดยใช้ขบวนการเซนทริฟิวหรือว่าขบวนการการปั่นด้วยอุปกรณ์ความเร็วสูงจะทำให้เลือดของเรานั้นแยกชั้นออกมาเป็นพลาสมาและเม็ดเลือดแดงเราใช้ส่วนที่เป็นพลาสมาหรือน้ำเหลืองเนี่ยเอามาใช้ในการรักษาโรคทางกระดูกและข้อโดยเอาพลาสมาเนี่ยไปใช้ในบริเวณที่มีอาการอักเสบของเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกหรืออาการเสื่อมสภาพของข้อต่อไม่ว่าจะเป็นข้อต่อกระดูกสันหลังข้อเข่าข้อสะโพกข้อเท้าหรือแม้แต่บริเวณกล้ามเนื้อที่มีอาการอักเสบเช่นพวกโรคออฟฟิศซินโดรมเทนนิสเอลโบหรือว่าเอ็นไรไหวอักเสบต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถให้การรักษาโดยใช้พลาสมามาทำการซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพส่วนที่มีอาการสึกหรอส่วนที่มีการบาดเจ็บและบริเวณตำแหน่งนั้นๆครับขั้นตอนง่ายๆมากคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่ต้องอดอาหารหรือว่าอดน้ำมาเลยก็เดินมาทำการเจาะเลือดง่ายๆโดยพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำการเจาะเลือดที่เชี่ยวชาญทำการเจาะเลือดของเราเหมือนการตรวจร่างกายโดยปกติโดยจะใช้เลือดของเราประมาณ 10cc เท่านั้นนะครับเสร็จแล้วก็จะนำเลือดของเราเนี่ยใส่เข้าไปในภาชนะที่เรียกว่าหลอดแบบ double syringe คือเป็นหลอดระบบแบบไร้เชื้อ double syringe เนี่ยก็จะถูกนำไปใส่ไว้เครื่องปั่นความเร็วสูงซึ่งเราจะใช้เวลาปั่นด้วยความเร็วสูงเนี่ยประมาณ5นาทีระหว่าง5นาทีนั้นเราก็จะให้คนไข้เนี่ยนอนพักสบายๆจากนั้นเราก็จะได้ของเหลวที่เป็นสีเหลืองใสเรียกว่าพลาสมานำมาใช้กับคนไข้ได้ครับขั้นตอนการฉีดพลาสมาบริเวณหลังเนี่ยทำได้ง่ายๆมากครับคือขั้นแรกคือให้คนไข้นอนคว่ำราบบนเตียงแล้วเราจะประคบบริเวณที่เราทำการรักษาด้วยโคแพ็คจากนั้นเราก็จะฉีดยาชาณตำแหน่งที่จะทำการฉีดพลาสมาหลังจากทำการฉีดพลาสมาที่นำมาปั่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะประคบด้วยโคแพ็คอีกครั้งหนึ่งประมาณ 5-10 นาทีหลังจากประคบเสร็จแล้วคนไข้ก็สามารถที่จะลุกขึ้นเดินแล้วก็กลับบ้านได้สามารถที่จะทำกิจวัตรประจำวันได้โดยปกติไม่จำเป็นต้องพักฟื้นในโรงพยาบาลแต่อย่างใดครับขั้นตอนการฉีดพลาสมาที่เข่าประกอบด้วยนะครับขั้นแรกเลยให้คนไข้เนี่ยนั่งสบายๆบนเตียงห้อยขาเราก็จะประคบโคแพ็คหรือประคบความเย็นณตำแหน่งที่ทำการฉีดก็คือบริเวณหน้าหัวเข่าหลังจากนั้นเราก็ทำการฉีดยาชานิดหน่อยจำนวนเล็กน้อยแล้วก็ฉีดพลาสมาเข้าไปในข้อเข่าหลังจากที่ทำการฉีดพลาสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะประคบโคแพ็คไว้อีกทีหนึ่งประมาณ 5-10 นาทีคนไข้ก็จะสามารถนั่งอยู่ข้างเตียงในท่าลักษณะเดิมหรือจะนอนง่ายพักผ่อนสบายๆจากนั้นก็เดินกลับบ้านได้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับไม่จำเป็นต้องนอนพักฟื้นในโรงพยาบาลแต่อย่างใดครับข้อดีของการฉีดพลาสมาเนี่ยผมอยากจะอธิบายฟังนะครับข้อแรกก็คือว่าปลอดภัยมากเพราะว่าไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมที่อื่นเลยมันเป็นเลือดของเราเองเป็นพลาสมาจากตัวของคนไข้เองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวปฏิกิริยาแทรกซ้อนหรือการแพ้ยาใดๆทั้งสิ้นข้อที่2เนี่ยสำคัญมากก็คือปัจจุบันเราพบว่ามีการใช้ยาต้านอาการอักเสบหรือยาสเตียรอยเนี่ยจำนวนมากเรียกว่ามากเกินความจำเป็นในการรักษาโรคกระดูกและกล้ามเนื้อเราสามารถใช้พลาสมาเนี่ยมาทดแทนการใช้ยาสเตียรอยหรือยาต้านอาการอักเสบโดยไม่จำเป็นได้ก็คือการมาทดแทนการใช้ยาต้านอักเสบและสเตียรอยนะข้อที่2ข้อที่3เนี่ยก็อีกข้อนึงที่สำคัญคือไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่ออวัยวะที่สำคัญเช่นกระเพาะอาหารลำไส้ตับและไตที่เกิดจากการใช้ยาไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นยาต้านอักเสบยาสเตียรอยการใช้พลาสมาของเราเองเนี่ยจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเหล่านี้โดยเด็ดขาดข้อ4นะฮะเราสามารถที่จะกระทำได้ซ้ำๆเพราะว่าเป็นพลาสมาหรือเลือดของเราเองผลิตภัณฑ์ผลิตผลจากเลือดของเราเองฉะนั้นไม่ก่อให้เกิดผลแทรกซ้อนและอันตรายใดๆทั้งสิ้นนอกจากนั้นเราสามารถที่จะนำมาใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคอย่างที่ผมกล่าวขึ้นคือโรคกระเพาะอาหารอักเสบกระเพาะอาหารเป็นแผลโรคไตโรคตับอักเสบคนไข้ที่ให้นมบุตร
ก็สามารถได้คือไม่สามารถที่จะให้ยาต้านอาการอักเสบหรือยาสเตียรอยด์ได้เราก็ใช้พลาสมาเนี่ยมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยทดแทนยาที่ผมกล่าวอันนี้เป็นข้อที่ได้เปรียบอย่างมากของการใช้พลาสมามาทำการรักษาโรคทางกระดูกและกล้ามเนื้อขั้นตอนการเตรียมพลาสมาเนี่ยข้อสำคัญอันดับหนึ่งก็คือว่าต้องกระทำโดยแพทย์และพยาบาลที่มีความชำนาญเท่านั้นข้อที่สองเนื่องจากว่าจะต้องทำการเจาะเลือดเพราะงั้นระบบที่เราใช้เนี่ยจะเป็นระบบปิดหรือว่า cross system และทำโดยระบบไร้เชื้อปราศจากเชื้อโรคข้อที่3หลังจากที่เราทำการฉีดพลาสมาณตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเข่าจะหลังหรือว่าข้อเท้าก็ตามจะเกิดอาการระบมหรือ soreness ซึ่งเรื่องนี้สามารถแก้ไขได้ง่ายๆโดยการประครบความเย็นทานพาราเซตามอลสัก2วันเท่านั้นเองนะครับข้อสุดท้ายหรือข้อที่ไม่ใช่ข้อห้ามแต่ว่าพึงระมัดระวังนิดหน่อยก็คือว่าอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนไข้ที่มีไข้หรือว่ายังไม่สบายเป็นหวัดเราก็ไม่สมควรที่จะทำการรักษาโดยใช้พลาสมาควรจะทำให้ไข้ลดลงก่อนรักษาให้หวัดหายนะครับให้ภูมิต้านทานแข็งแรงเราสามารถที่จะใช้พลาสมามาทำการรักษาในบริเวณที่เราต้องการเพื่อให้ผลการรักษาเนี่ยเกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดครับก่อนที่คนไข้จะทำการฉีดพลาสมาเนี่ยเตรียมตัวง่ายมากเลยครับคือเหมือนกับไม่ต้องเตรียมตัวเลยไม่ต้องงดน้ำไม่ต้องงดอาหารใดๆทั้งสิ้นแต่เพื่อให้การเจาะเลือดกระทำได้ง่ายเราแนะนำให้ดื่มน้ำประมาณสัก2แก้วหรือ1ขวดก่อนทำการเจาะเลือดครับหลังจากที่ทำการฉีดพลาสมาเรียบร้อยแล้วข้อหนึ่งก็คือผู้ป่วยจะได้รับการแปะพลาสเตอร์บนจุดที่ทำการฉีดและสามารถเอาพลาสเตอร์นั้นออกได้ในวันรุ่งขึ้นข้อ2คนไข้สามารถที่จะประคบโพแพ็คบริเวณที่ทำการฉีดพลาสมาได้ตนเองครับประมาณ 1-2 วันและข้อ3นะครับถ้ามีอาการอักเสบหรือว่าอาการปวดระบมให้ทานพาราเซตามอล2เม็ด3เวลาเป็นเวลา2วันครับก็มันปวดจนแบบว่าแขนข้างขวานี่นะฮะชามากเลยชาจนแบบว่าเวลาขับรถสักชั่วโมงกว่าเนี่ยเราจะรู้ละว่ามันชาแบบว่าอยากไม่อยากจะขับแล้วแล้วก็ส่วนการนอนเนี่ยนะฮะมันปวดมันเราตกหมอนนะคะทุกวันตื่นขึ้นมาจะไม่มีความสดใสแบบไม่สดชื่นแล้วทำกับข้าวพอยืดทำกับข้าวแป๊บนึงเท้าก็จะชาเท้าก็จะบวมมีแต่ว่าอยากจะขึ้นเตียงอยากจะนอนอยากจะพักผ่อนเหมือนกับชีวิตไม่มีความหมายเลยปวดมากๆเลยค่ะเคยไปรักษาแบบใช้ฉีดเข้าเส้นประสาทแล้วก็จะลอยอะไรทำนองนี้คืออะไรก็ได้ที่ขอให้เราใช้ชีวิตประจำวันได้นะมันก็ได้ผลระยะหนึ่งแล้วก็ต้องมาลงด้วยการทำกายภาพแล้วสุดท้ายก็ต้องมาทานยาแรงแทงทานยาแบบชนิดแรงๆแต่ก็เป็นปลายเหตุมันไม่หายมันก็จะกลับมาปวดเหมือนเดิมเพราะมันปวดมากแล้วก็เล่าให้คุณหมอฟังว่าแขนข้อสำคัญคือแขนข้างขวาเนี่ยมันชาจนเราจะต้องแบบมันไม่เหมือนปกตินะคุณหมอเลยบอกว่าลองดูไหมที่จะฉีดพลาสมาใช้เอาเลือดเราเองเนี่ยมากลับมาฉีดกลับไปเพื่อที่จะรักษาตัวกระดูกเองซ่อมแซมตัวกระดูกเองก็เลยบอกคุณหมอบอกโอเคเราก็จะลองใช้วิธีนี้แล้วก็จะมีการฉีดทั้งต้นคอแล้วก็ฉีดหลัง2ที่ค่ะหลังฉีดไปเข้าใจว่ามันคงดีขึ้นเร็วมากเลยแต่ที่เราไม่ทันรู้ตัวแต่มารู้สึกตัวอีกทีก็ประมาณไม่เกิน2อาทิตย์ว่าเอ๊ะทำไมพักนี้เราหายปวดเรารู้สึกมีแรงมากขึ้นไปไหนนานๆนี่เราอยู่ต่อได้ไม่อยากรีบร้อนกลับบ้านอาการเพียหายก็ยังนึกในใจว่าเอ๊ะอะไรจะไวขนาดนี้ซึ่งแล้วคุณหมอเนี่ยตอนนั้นเขาคุณหมอนั่งไว้3อาทิตย์ให้มาดูใหม่ถ้ายังปวดถ้าต้องการฉีดสเตียรอยด์เขาก็จะฉีดให้พอมาครบ3อาทิตย์ก็มาเล่าให้คุณหมอฟังว่าอาการเราเนี่ยหลังจากวันที่เราสังเกตเห็นเนี่ยก็เลยมาดูทุกวันละว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมมันได้ผลดีขนาดนี้เฉลี่ยเร็วขนาดนี้เฉลี่ยแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงค่ะมันหาย
ทุกวันนี้ดีขึ้น 70-80% แทบจะไม่เป็นอะไรเลยแทบเหมือนคนปกติทำให้เราไปไหนได้ใช้ชีวิตปกติได้